ผู้ชมครับไปดูหนึ่งเรื่องนะครับในเดือนเมษายนแบบนี้แน่นอนในเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำนะครับน้องๆหนูๆอาจจะลงไปเล่นน้ำกันหลายหน่วยงานตอนนี้ครับเขามีการจัดสอนทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดให้กับบุตรหลานหลังสถิติหน้าร้อนพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับปิดเทอมหน้าร้อนนะครับระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้เด็กๆนะครับไปเล่นน้ำกันตามลำพังทางที่ดีควรมีผู้ปกครองคอยดูแลและก็สอนลูกหลานว่ายน้ำให้เป็นครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็เลยจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำประจำปี2566ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-15 ปีจำนวน150คนนะครับแบ่งเป็น3รุ่นด้วยกันรุ่นละ50คนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนการแก้ปัญหาการจมน้ำของเด็กในวัยเรียนให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำแล้วก็พยุงตัวเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ทางน้ำได้นะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องโดยรุ่นที่หนึ่งนะครับอบรมกันที่โรงเรียนบ้านป่าซ่านนะฮะตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยรุ่นที่สองนะครับโรงเรียนวังทองพิทยาคมอำเภอวังทองแล้วก็รุ่นที่สามนะครับโรงเรียนวัดบ้านดงตำบลขุยม่วงนะครับในพื้นที่ของอำเภอบางระกำนั่นเองครับที่สระว่ายน้ำค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีค่ะทางด้านของพลตรีนพสิทธิ์คงชินสาธิติผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ค่ายภูมิพลรุ่นที่2มีครอบครัวกำลังพลภายในค่ายภูมิพลและเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์2เหล่าสร้างในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเข้ารับการเสริมทักษะในการว่ายน้ำเป็นเวลา15วันค่ะซึ่งจะทำให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่ตื่นกลัวน้ำสามารถพยุงตัวลอยตัวในน้ำตลอดจนสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ตามความเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำค่ะครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับคุณผู้ชมในช่วง5ปีที่ผ่านมาหรือว่าในปี2561นะครับถึง2565เขาบอกว่ามีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีครับจมน้ำเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อนซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม953คนนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่วันละ2คนโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนครับพบเหตุจมน้ำมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่65คนแหล่งน้ำที่พบนะครับว่าเด็กจมน้ำมากที่สุดนั่นก็คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติครับอยู่ที่ร้อยละ 76.5เขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายนะครับอยู่ที่ร้อยละ 11.1 สาเหตุหลักเลยคุณผู้ชมครับเกิดจากการเล่นน้ำเนี่ยมากที่สุดถึงร้อยละ 59.4 จึงมีคำแนะนำนะครับสำหรับผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้ไปเรียนว่ายน้ำนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยก็ควรมีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงห้ามให้เด็กลงไปเล่นน้ำตามลำพังโดยเด็ดขาดครับและก็สถานที่ที่เปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต้องมีการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำบริเวณแหล่งน้ำที่เพียงพอเข้าถึงได้ง่ายนะครับกำหนดบริเวณสำหรับการเล่นน้ำให้มีเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลและก็สามารถเข้าไปช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับ